สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมต้นตะบองเพชรเล็กนะครับที่ได้ไปหาดูมาจากท้องตลาดมันมีความน่ารักแล้วก็มีความสวยงามก็เลยอยากจะเอามาเลี้ยงดูนะครับเราก็ซื้อมาในสวนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ซื้อชั้นวางต้นตะบองเพชรเล็กนี้ด้วยนะครับมันเป็นสายต้นแคนตัสนะฮะตะบองเพชรเล็กหรือว่าแคนตัสนะครับมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะเท่าไหร่นะก็จะลองเลี้ยงดูตามไปดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับที่ผมไปซื้อมาก็ใส่ตะกร้าขนาดนี้เล็กกับท่านรัดนะครับมีหลายแบบนะครับสวยๆเลยต้นแคทตัสนะครับสวยโอ้หนามมันก็คมเหมือนกันครับเล็กน่ารักดีครับน่าเพาะเลี้ยงไว้นะครับน่าซื้อมาเลี้ยงไว้ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยต้นตะบองเพชรเล็กหรือแคคตัสพืชขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนี่ซื้อมาแล้วก็ใส่กระถางด้วยสวยงามมากเลยนะครับใส่กระถางอันเดียวกันเลยรวมกันน่ารักแล้วก็ซื้อเป็ดเล็กๆเอามาใส่ดูให้มันดูสวยงามนะครับความสวยงามของมันก็เลี้ยงดูนะครับสำหรับคนที่ชอบต้นตะบองเพชรเล็กนะครับกระดาษจิ๋วหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับกระถางก็เป็นแบบนี้เลยส่วนตัวนี้ปกติแล้วมันจะมีใบโผล่ขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้ใบมันหลุดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเลี้ยงให้มันใบมันออกมาก็ค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใบมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับใส่ถ้วยแบบนี้ก็น่ารักอีกแบบอีกชุดหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ใส่ตอบเอากระถางต้นตะบองเพชรจิ๋วนี่ครับมาใส่มันก็ทำให้รูปร่างมันเป็นสัดส่วนแล้วก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับจะให้ดูนะครับเล็กกระทัดรัดดีถ้าผมถือนี่ก็หนักเหมือนกันขนาดเล็กแค่นี้นะครับนะครับก็ลองเลี้ยงดูมันจะเป็นถาดไม้สี่เหลี่ยมแล้วก็หาต้นตะบองเพชรจิ๋วตัวนี้มาวางไว้นะครับให้มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับหรือจะเป็นตะกร้าพลาสติกก็ได้นะครับหรือจะเป็นถ้วยเป็นกระถางก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะจัดหาได้นะครับสำหรับผู้ที่รักการเลี้ยงต้นตะบองเพชรขนาดจิ๋วนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เลี้ยงแบบเล็กๆไปก่อนนะสำหรับคนที่จะเริ่มหัดเลี้ยงใหม่ๆนะครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเป็นจัดวางอยู่ในกระถางนะครับแล้วเราก็หากระถางมาไม่ใช่กระถางหาชั้นวางนะครับชั้นวางกระถางของต้นกระบองเพชรขนาดจิ๋วนี้นะครับแล้วก็จัดวางไว้ให้มันเกิดความสวยงามนะครับ
ั้นวางกระถางของต้นตะบองเพชรขนาดจิ๋วนะครับเราก็ได้ไปหาซื้อมาเป็นแบบนี้นะครับไม้ก็ไม่ได้หนักนะครับก็มีลักษณะเบาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะกางให้ดูว่าเราจะวางยังไงไม้สามารถที่จะลงลักษณะนี้ได้เลยนะครับวางแบบนี้ได้เลยนะก็สะดวกดีนะครับรวมต้นตะบองเพชรขนาดจิ๋วตัวนี้เราก็จะเอาไว้ด้านนี้ส่วนตะกร้าตัวนี้นะฮะเราจะไว้ด้านบนก็จะดูสวยงามแล้วนะครับก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับจัดเข้าสู่กระถางสวยงามอีกแบบหนึ่งก็เลี้ยงไว้เวลาเราเลิกงานแล้วก็มาดูหรือก่อนที่เราจะไปทำงานแล้วก็มาดูมันหน่อยนะครับก็เพลินดีนะสามารถที่จะพกหรือว่าเอาติดรถไปเลี้ยงที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทำงานเราไม่ได้อยู่กับบ้านเราห่างบ้านเป็นนานๆหลายวันเราก็สามารถที่จะเอาใส่หลังรถไปแล้วก็จัดวางแล้วก็นำเอามาเลี้ยงแล้วก็เอามาตากแดดด้วยนะครับสวยงามเหมือนกันครับสองสามชั้นนะครับสามชั้นด้านล่างก็จะวางถาดวางในตะบองเพชรเล็กเนี้ยได้มากกว่านะครับข้างล่างตรงกลางก็ได้อยู่ในระดับนี้นะครับจนตัวบนก็ได้เท่าๆระดับนี้นะครับก็เลือกหาดูแล้วก็นำมาเลี้ยงถ้าใครที่ชอบนะครับสำหรับต้นตะบองเพชรเล็กเนี่ยขนาดจิ๋วในการจัดวาง
ต้นตะบองเพชรขนาดเล็กนะครับในชั้นวางนะครับแล้วก็ที่ถาดวางสำหรับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ